สวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวคอลเลกเตอร์นะครับคลิปนี้นะฮะเรามารีวิวเสื้อที่กำลังเป็นกระแสะมากๆในเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับนั่นคือเสื้อของบุรีรัมยูไนเต็ดปล่อยมาใหม่ๆสดๆร้อนๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางอารินะครับที่ส่งมาให้เจ้าชายสายฟ้าคนนี้ได้ตัดแตะต้องเพราะว่าล่าสุดได้ข่าวว่าในเว็บหมดแล้วนะครับขายวันนี้เอาวันนี้ที่เราถ่ายคือ19วันที่เราออนคือ20แต่วันที่19คือหมดแล้ว แต่หน้าร้านไม่รู้ก็ลองไปหาดูที่รีทุกสาขาแล้วก็ลองดูช่องทางของเขาแล้วกันเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้แต่มาดูตัวเสื้อก่อนนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนียเอ้ยเจ้าชายสาฟ้านี่ขอบฟุณารีนะครับที่ส่งมาให้นะครับนี่คือตั้งแต่อ้นี่มาก็คือยังไม่ได้ดูแบบละเอียดนะเอออย่างแรกต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเล่ารายละเอียดตัวนี้ก่อนว่าเขาบอกว่า มันเป็นเสื้อที่เอาไว้ใส่ในทัวร์นาเมนต์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งบุีร์อะณนะเวลานี้นะในบรรดาทุกทีมอะที่ไปเตะ ACL อละบุีร์เปิดตัวเป็นทีมแรกในบรรดาทั้งหมด4ทีม2ทีมที่เข้ารอบแบ่งกลุ่มมีเชียงรายกับ BG ยังไม่ได้เปิดตัวส่วนที่เข้าไปเพลย์ออฟมีบุีรั์กับท่าเรือซึ่งบุีร์กับท่าเรือก็เป็นอันเหมือนกันแต่เปิดตัวของบุีร์ก่อนซึ่งความพิเศษของมันคืออะไรรู้ไหมบุีร์เนี่ย เตะนัดเดียวถ้าแพ้จบเลย <g uck> ก็แปลว่าเสื้อท็อตเดี่ยที่ออกมาเตะนัดเดียวแต่ถ้าเข้ารอบก็คือทั้งเนี่ยทั้งเย้าทั้งเยือนที่คุณเห็นในภาพทั้งหมดอะ่ะก็จะถูกเอาไปใช้ในทัวร์นาเมนต์รอบแบ่งกลุ่มอีกงงปะอันนี้นี่หนูพูดได้เหรอ <c oughs> พูดได้สจริงอันนี้ก็ผมพูดกับใครอยู่เรื่อให้หนูเป็นแบบว่าตะก้อเออเออนั่นแหละนะฮะก็อันนี้เป็นตัวเย้านะครับผมแล้วก็ขออนุญาตดูรายละเอียด เพราะว่าเขาส่งคอนเซปต์มาเพื่อจะได้ให้ทุกคนแบบรู้ด้วยว่าวาคอนเซปต์เขาคืออะไรนะเขาบอกว่าเสื้อเย่าและเสื้อเยือนลวดลาย t h นเดอร์กราฟิกลายสายฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรส่วนชุดผู้สาวประตูได้รับแรงบันดาลใจจาก g r a p h i ลายสายฟ้าโปรยทั้งตัวอ่ะโอเคไม่มีอะไรแปลว่า thunder g r a p h i กมีแค่นั้นเองแต่ที่แฟนบอลเขาพูดกันเขาว่าตัวนี้มันมีโครงที่เหมือนกับ เสื้อในอดีตเมื่อก่อนที่จะเป็นบุรีรัมพีเอคือตอนที่เป็นบุรีรัมพีเอมันคือทีมการไฟฟ้าแล้วมันก็เป็นโครงแบบนี้เลยโครงแบบประมาณนี้เขาไม่รู้นะว่าอาลิตั้งใจอยากได้แรงบดาจใจตรงนั้นมาหรือเปล่าแต่เหมือนจริงๆทุกคนก็เลยรู้สึกถึงความแบบ original ซึ่งถามว่าตัวสีตัวอะไรมันอาจจะไม่ได้เหมือนนะแต่เขาว่าไอตัวโครงด้านข้างที่ท,ที่ที่คนเขาว่ากันน่ะก็ดูนี่จริงๆส่วนตัวลายเสือ้ออย่างท,างที่อย่างที่จับตอนเนี้ย เอาจริงๆริงะร้องให้ที่รักจับน่าจะรู้สึกเหมือนกันเขาว่ามันค่อนข้างที่จะดูแพดูแงนะเออผ้าเย็นผ้าเย็นอยู่อะไรอากาศจ้ะเออนะครับแต่อันนึงที่อาจจะต้องติหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวนอะไรนะสวยไหมอันนี้คือปกติเหรอปกติสินี่เป็นลายเขาไอ้หนูหมายถึงว่าไอ้ลายแบบมุนมุนมวนมวนอย่างเงี้ยคือปกติก็เป็นก็เป็นลายของสกรีนของเสื้อตัวนี้ไงคืองงไหมว่าเสื้อแต่ละตัวตัวสกรีนอ่ะฟอนต์กับเบอร์เนี่ยเฮ้ยชอบอ่ะมันก็จะมีลายของ มุมอันนี้ชอบอันนี้ชอบเลยรู้สึกมันมีอะไร <S 2> <S 2> อืมรู้สึกเหมือนโดนไซโคนิดนึงเออตอนแรกสุดเนี่ยทางทีมงานอะไรอะถามว่าเอ้ยมีเสื้อจะส่งมาให้ไม่ได้บอกว่าเป็นเสื้อบุรีรัมบอกจะให้สกีเป็นชื่อเป็นเบอร์อะไรไอ้เราก็เฮ้ยก็เอาเป็นเบอร์ปกติที่เราชอบใส่เป็นเบอร์ยี่สิบสองแล้วก็เป็นตูเต้แล้วกันแต่ทางทีม้าว อ่ะพิกเลยพิกเลยนีย่ <c oughs> ซึ่งสุดท้ายทีมงานก็แอบบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเสื้อบุยราม,รามอ้าวไอ้เราก็รู้าดาได้เป็น A T L ก็เลยก็ต้องทีละทอนทครับเออ,อแค่นั้นเองนะฮะทีนี้ตัวลวดลายอ่ะทุกคนน่าจะเห็นในในในคลิปวิดีโอแล้วแหละตัวภาพอินเสิร์ตท,ที่เดี๋ยวทุกค,คนคงได้เห็นทีนี้มันต้องให้คะแนนว่ะเพราะว่าในการทาคลิปรีวิวคนน่าจะต้องอยากรู้ว่าในมุมเราหนึ่งคือผ่าดีไหม แฮปปี้หรือเปล่าทรงเป็นไงอย่างแรกที่ประทับใจที่สุดนะนี่คือสิ่งที่เขาค่อนข้างวิจารณ์กับเสื้อบูดีลัมมาหลายปีแล้วคือเสื้อบูดีลัมเป็นคอปกมาตลอดแต่ในมุมเราหรือในมุมหลายๆคนน่ะแฟนบอลจะรู้สึกว่าคอปกมันใส่แฟชั่นทุกวันไม่ได้แบบใส่เป็น everyday look ไม่ได้นึกออกป่ะคือข้อดีของมันคือการที่คุณใส่ไปงานสุภาพได้อ่อย่างที่ก่อนหน้านี้ลุงเนยเขาชอบใส่ไปแบบไปงานไหนก็คือไปแบบ เสื้อบอลอย่างเดียวก็คือจบราะมันเป็นคอปกมันดูสุภาพมักอหรอปะแต่อีกหลายๆคนน่ะที่เขาอยากแต่งตัวแบบเป็นแฟชั<ม>่นน่ะอ่ะตัวเนี้ยยอมรับเลยว่าถ้าเอาดีไซน์นะสวยที่สุดในรอบหลายๆตัวที่ผ่านมาเลยอะถ้าในบรรดาทุกตัวที่ผ่านมาจะใส่แบบออกไปเท่ๆตัวนี้คือให้เป็นเบอร์หนึ่งในช่วงดีวเวลาที่ผ่านมาเลย สำหรับบุญรัยอยู่นเจ็ดส่วนพระอื่นๆ,ๆเสื้อ ACL เป็นเสื้อที่ชอบอยู่แล้วข้อดีของมันคือสปอนเซอร์มันน้อยแลวสปอนเซอร์มันเล็กคือเสื้อเสื้อ ACL มันถูกบังคับให้ไซส์ตรงนี้มันเป็นสปอนเซอร์ที่เล็กก็เลยชอบส่วนสีที่เลือกใช้นี่ชอบมากผมเป็นคนที่ชอบสีนี้อยู่แล้วและดูเอามาเป็นปกแล้วตรงนี้เป็นฟิลแบบ,บยางยืดตรงนี้เป็นฟิลแบบยางยืดอเออนะครับโดยทรงด้วยลายทุกอย่างชอบหมดพอเป็นทีเด็ทอนชอบมากยังคงมีสายฟ้าตรงนี้นะเออแล้วก็ ถ้าให้คะแนนขอขอญาต<ะ>ด,ดูละอขอญาติหน่อยขอญาตดูราคาออ้ยขอญาตดูราคากันเอ,อ๋ยลองเอ,อ๋ยนิดหนึ่งอ,อันนี้ตินิดหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเสื้อบุรีดามก่อนอันนี้ก็เป็นแบบนี้ติตรงเนี้ยไม่ได้ติของตัวบุรีดามนะติเพื่อเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับเสื้อของหลายๆทีในไทยลีกตราสโมสรมันจะเป็นแบบปักแล้วไงมันจะเป็นตราสโมสรที่มันมีมิติแต่อันนี้ยพอมันเป็นแบบนี้ก็เลยแบบรู้สึกแบบมันมันดูแบบ นิดนึงอะ่ะนิดนึงมันเป็นมันเหมือนเป็นกึง่งกึ่งเฟล็กซ์นิดหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้เป็นมิติขออนุญาตดูตัวอื่นเพราะเขาจาได้ว่าเสื้อตัวที่แล้วของ b g อ่ะคือมันเป็นตาสโมรสรแบบอย่างดีเลยเป็นแบบเป็นปากเป็นแบบมีมิติอะไรอย่างเงี้ยคือ,อกําลังแอบคิดว่าถ้าตัวนี้มันเป็นแบบนั้นน่ะอูสมบูรณ์แบบนะอันนี้ซักก็เสียวเสียวเหมือนกันเออนะฮะเ่าโอเคให้คะแนนกันหน่อยแบบรวดเร็วภาพรวมไปใส่ก่อนไหมเออได้เขาไปใส่ก่อน A later. few moments อยากเคลียร์ถอนนะเป็นไรมือเราเป็นไรมช้เออไซส์ L นะครับทุกคนผมใส่ไซส์ L ก็จะประมาณนี้เป็นไซส์ L ที่ดูไม่ใหญ่อะไซส์ L ที่ดูไม่ใหญ่แต่ไม่ได้ดูเล็กแต่ไม่ได้ดูเล็กอ่าโอเคเพราะปกติถ้าเกิดบางตัวไซส์ L ที่เป็นตัวใหญ่มันจะแบบไม่เข้ารูปอันนี้จะมีความไซส์ L ที่ดูเข้ารูปไหมปะเช่นชมมีความเชลซีว่ะมีความเชลซีอ่ะอ้าวอย่างเงี้ยบุญาว่ามันแชมป์เอเชียดิด้วยโทนสีได้ไหมด้วย ด้วยฟิลกับมูที่ออกมามันดูมีความแบบม,มีความแฟชั่นอยนู่นั้นออมีความแฟชั่นอยู่ในนั้นออให้คะแนนก่อนให้คะแนนเรื่องของความใส่สบายมันมีความใกล้เคียงกับ ACL ตัวที่แล้วของวีลัมแต่ให้ความรู้สึกหนากว่าน่อหนึ่งคือรู้สึกแบบทรงดีอ่ะคือถ้ามันบางกว่านี้มันจะแบบมันจะอย่างเงี้ยเย้เออมันจะเยอยๆหน่อยอันเนี้ยทรงกำลังแบบรู้สึกโอเคพอเพราะไงเพราะเกาะแขน่ะด้วยใช่ไหม,มเกาะแขนทำให้ทรงไหล่ แต่กับราคา890ก็ใช้คำว่าไม่ถูกไม่แพงดีกว่าคือในไทยลีกมันอาจจะติดกับราคา590-690ไปแล้วแต่ถ้าเทียบกับ890บวกมา300ถามว่าบวกเยอะไหมก็ในระดับหนึ่งแต่กับคุณภาพที่ได้อะโอเคนะแต่890ไม่รวมเฟกนะอย่าลืมนะไม่รวมเบอร์นะไม่แพงบอกพ่าไม่แพงที่นัดเลยอ่าใช่โดยโเฉพาะทัศนะนัดเจอแดกูะมันจะไม่แพงเลย เออะไสามสี่ห้าหก 3, 4, 5, 6, นัดเยี่ยมเลยอเออนะครับเอาก็ให้คะแนนโดยรวมก็ให้9ก้าได้เลยสำหรับเขานะเออนะฮะโอเคเอา,เ,อาเป็นว่าเดอะคอล e เ t กเต์วันนี้มาอันบ็อกซ์ประมาณนี้เดี๋ยวออกไปถ่ายรูปได้ทุกคนได้เห็นแบบว่าเสื้อตัวนี้เวลาอยู่บนตัวเดินออกไปถ่ายรูปถ่ายรูปมีแอคทิวิตี้เป็นยังไงแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเดอะคอล e เรกเต์ด้วยจะมาเสมอเมื่อมีอะไรส่งมานะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ